ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการบ้านข่าวบันเทิงนะคะช่วงนี้คือช่วงห้องรับแขกและแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนๆกันนะคะแล้วก็แบบอยู่ในวัยเดียวกันด้วยแล้ววันนี้ก็เลยเชิญเพื่อนๆมาโปรโมทหนังนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่อายุกันเท่าไหร่กันคะก็ใกล้เคียงกับพี่อะประมาณเท่าไหร่ลูก18 19ใกล้เคียงกันมากเลยนะคะนี่แต่ละคนวันนี้น้องๆทั้ง5คนมาจากหนังเรื่องอะไรรอดอเขาชนผีที่เขาชนไก่ครับที่เขาชนไก่เดี๋ยวก่อนเลยปกติพี่จะได้ยินแต่เขาชนไก่ทำไมมาเป็นเขาชนผีล่ะก็คือว่าเป็นที่มาที่ว่าเราเป็นนักศึกษาวิชาอาหารครับก็คือไปฝึกที่ไปฝึกรอดอแล้วก็ต้องเจอผีด้วยมีผีด้วยครับแต่ไปฝึกที่เขาชนไก่ใช่ครับแต่ต้องไปเจอกับผีครับก็เลยเป็นเขาชนผีที่เขาชนไก่เออเลิศทั้ง5ท่านให้แนะนำตัวก่อนเริ่มจากนี่ก่อนเลยสุดหล่อของพี่ครับสวัสดีครับชื่อเนกครับชื่อเนโก้บุคโคก้าครับน้องเนกครับวายอมพัชระเสวยอริวัฒน์ครับในคาแรคเตอร์ในเรื่องก็รับบทเป็นน้องอ้อยครับน้องอ้อยในเรื่องผมจะรับบทในคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นผู้หญิงค่ะแล้วตัวจริงก็เป็นใช่ไหมโนค่ะหมายถึงว่าในเรื่องทั้ง11คนเนี่ยมีเราเป็นสาวอยู่1คนใช่เป็นนางเอกครับเป็นนางเอกอยู่1คนแล้วคนอื่นเป็นสาวมั้ยไม่มีไม่ครับหรอเรื่องหนังครับลิงค์ระวีโรจน์ครับรับบทเป็นลิงค์ครับลิงค์ชื่อลิงค์เลยในเรื่องชื่อลิงค์เลยครับเพื่อไม่เป็นการสับสนนะครับดีมากสวัสดีครับชื่อโฟร์ทครับทันพิเศษไก่กังวานครับรับบทเป็นโฟร์ทเหมือนกันใช้ชื่อจริงหมดเลยใช้ชื่อจริงทุกคนครับเนี่ยชื่อเพชรตรงพบพันเจริญครับก็เซ็งแล้วนี่ก็นิกครับนิกชอบอย่ามองพี่บ่อยอย่ามองพี่บ่อยนี่เขินหน้าทำตัวไม่ถูกเลยเรื่องนี้เนี่ยนะทั้งหมดเลยมีตัวเด่นๆอยู่11คนด้วยกันแล้วคือไปฝึกที่เขาชนไก่แล้วเรื่องราวคือไปเจอยังไงอะไรยังไงบอกเรื่องราวคร่าวๆหน่อยก็คือเราเป็นนักศึกษาวิชาทหารก็คือ2กลุ่มจะมีใน2กลุ่มเนี้ยก็คือกลุ่มแก๊งเก๋ากับแก๊งอ่อนใช่ครับเก๋าคือเก๋าแบบแก๊งเก๋านี่เป็นพวกแบบคนที่หน้าตาหล่ออะไรเงี้ยแล้วก็เท่ๆก็มาคนเดียวมาคนเดียวครับวันนี้ก็มาคนเดียวอันนี้อยู่แก๊งเก๋าใช่ครับแต่ว่าที่เหลือกันเนี่ยครับก็จะเป็นพวกแก๊งอ่อนแก๊งอ่อนก็จะเป็นแบบพวกแบบตัวเล็กๆปัญญาอ่อนเอ๋ออะไรเงี้ยครับเหมาะมากเลยแต่ละคนครับผมเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้เจอกับพี่เต๋าสมชายด้วยใช่ครับรู้สึกยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าเราได้ประกบกับโปรเฟชชั่นอลอะนะมืออาชีพพี่เต๋าดูไหมพี่ลิงก็พี่เต๋าก็ดีครับสอนอะไรหลายๆอย่างประสบการณ์ชีวิตถามว่าตบกี่คนอื่นล่ะได้เข้ากับพี่เต๋าบ้างเปล่าเข้าเป็นไงบ้างครับพี่เต๋าจะแบบเวลาเราเล่นไม่ได้ก็จะมาบอกว่าเออเราต้องเล่นอย่างนี้นะอย่างนี้สอนด้วยแต่สอนแนวโหดใช่ไหมเขาก็พูดดีๆนะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆเขาก็ดุนิดนึงจะเสียงดังมากกว่าแต่เสียงดังมากกว่าแต่เขาคงไม่ได้ละครเรื่องนี้ก็เริ่มน่าดูเดี๋ยวนี้อันนี้ก่อนก็จะเสียงดังมากกว่าส่วนอันนี้ก็อินเตอร์เลิศละครเรื่องนี้หนังเรื่องนี้เลิศมากนะให้น้องๆฝากดีกว่าสำหรับหนังเรื่องรอดอขอชนผีที่เขาชนไก่ครับผมยังไงก็ฝากติดตามภาพยนตร์รอดอขอชนผีที่เขาชนไก่แล้วก็พวกเราด้วยนะครับเป็นนักแสดงนำนะฮะเข้าฉายวันที่22มกราคมนี้ครับเย้ไงก็ฝากด้วยนะคะรับรองว่าได้ครบทุกรสนะคะแล้วจะได้ภาษาเนิร์ดๆอย่างนี้อะไรแบบอุ้ยเลิศแน่นอนวันนี้เนี่ยเอามาแค่ครึ่งนึงถ้าอยากจะดูของจริงของเต็มต้องไปดูกันที่โรงภาพยนตร์นะคะแล้ววันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลากันไปก่อนและสามารถติดตามรายการบ้านข่าวบันเทิงได้นะคะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางช่อง3 SD นะคะถ้าชมผ่านเซตท็อปบ็อกซ์นะคะให้กดหมายเลข28ถ้าชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยให้กดหมายเลข38ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ